ผู้ชมครับบอร์ดไตรภา,าคีเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเคาะตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำโดยเฉพาะโรงแรมหรูเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น400บาทต่อวันครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e เ e ่ e อ คุณไพโรธโชติกาสเถียนปลัดกระทรวงรายงานท่านก็เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่3ทับ2-5-6-7ครับเพื่อการพิจารณาการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการโรงแรมและที่พักในพื้นที่10จังหวัดน,นะครับ โดยท่านบอกว่าคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22นั้นมีมติเป็นเอกสารในการประชุมโดยเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมเพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมตั้งแต่ระดับ4ดาวขึ้นไปครับแล้วก็มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปโดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันล,ละ400บาทแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่13เมษายนนี้เป็นต้นไปนำร่องในพื้นที่10จังหวัดครับคือ1 กรุงเทพมหานครเฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนา 2. จังหวัดกระบี่เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง3จังหวัดชนบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยา4จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่ 5. จังหวัดประจวบคีรีขันเฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน 6. จังหวัดพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก 7. จังหวัดภูเก็ตนะครับ 8. จังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพ 9จังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่10จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยซึ่งคุณแพรจโรก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่านี่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศในขณะเดียวกันครับธุรกิจการให้บริการที่พักแรมก็ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ10พื้นที่รวมไปถึงจังหวัดดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีไรายได้จากการท่องเที่ยวถือว่าสูงมาก คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําประเภทกิจการโรงแรมครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศนั่นเองครับโดยหลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างจะเสนอเรื่องไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่2เมษายนนี้เพื่อที่จะให้คณะรัฐมนตรีรับทราบก่อนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่13เมษายนนี้เป็นต้นไปครับ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับรายงานไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ